เป็นคู่รักโชคดีเป็นวาสนาของกันและกันอย่างมากระหว่างแก้มบุ๋มปรียาดาและพีซกันตะพรก่อนแต่งเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไปมากมายยิ่งหลังแต่งงานยิ่งได้เห็นมุมน่ารักของพี่พีซเปภรรยาฉ่ำจนคนบันเทิงเองยังอดใจไม่ไหวแซวความคลั่งรักอิจฉาวาสนาแก้มบุ๋มอย่างมากล่าสุดสาวแก้มบุ๋มรีวิวชีวิตหลังแต่งงานในรายการโต๊ะหนูแม่มบอกว่าก็ดีกว่าที่คิดตอนแรกหนูคิดว่ามันต้องเปลี่ยนเยอะมากคือยอมรับเลยว่าก่อนแต่งงานมีการทะเลาะกันหนักมากเพราะคาดหวังจะให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เรารักเขามากขึ้นแบบนี้มันเป็นการคาดหวังที่เขาอยากให้เราทำแต่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดทำไมต้องให้เราเป็นแบบนี้แต่พอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันโอเครู้เรื่องหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทุกอย่างแฮปปี้